สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมโพสต์เจอคนมายึดรถเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝากระวัง2คนนี้หน่อยนะครับเหตุเกิดกับพี่สาวทีน่าเทคนิควัฒนานครบอกว่ามาจากบริษัทไฟแนนซ์ให้มายึดรถบอกว่าทะเบียนเหมือนกันรถซื้อสดครับซื้อ13ปีแล้วพี่สาวขอดูบัตรก็ไม่ให้ดูไม่แสดงตัวตนถ้าคุณทำงานไฟแนนซ์จริงก็ให้แสดงตัวด้วยครับถ้าเรื่องนี้เกิดกับตาสีตาสาก็คงจะต้องเสียตังค์เสียรถให้เขาจริงๆอย่างไรก็ระมัดระวังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ